าวาจังนี่ชาวครับทุกคนครับความดังเหรอยศในวันนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์เดอร์เดอะเฟย์กันนั่นเองนะสำหรับตัวละครต่อมานะครับมารีวิวตัวละครของฮิตโตะกันบ้างดีกว่านะครับว่าตัวฮิตโตะเนี่ยบัฟอะไรมานะครับแล้วจะโหดขึ้นหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมขอบคุณมากเลยครับผมงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับฮิตโตะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นอยู่ที่500นะครับผมตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับแบบเล็กขนาดนี้ครับดาเมจตอนวางเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่9,350ตี 4.1 วิระยะ40เลยนะครับผมอยากดูตัวละครจังเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับใกล้หมดแล้วนะครับอีกตัวนึงก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวมิสเตอร์ฟิล์มแฟมตัวต่อไปเลยต่อจากฮิตโตะนะครับผมโอเคดาเมจประมาณนี้นะอยากเห็นท่านะไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับผมอัพขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 1,500 ครับขั้นที่2ครับ 3,000 ครับขั้นที่3 3,500 ครับขั้นที่4เปลี่ยนสกิลนะครับผม Time Freeze Attack นะใช้อยู่ที่ 5,000 ครับผมตัววงก็ขยายด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะขออนุญาตดูหน่อยนะนะครับผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับอยากดูมากเลย Time Freeze ครับประมาณนี้โอเคเป็นการตีประมาณนี้นะครับผมขั้นที่5ครับใช้อยู่ที่ 8,000 ครับขั้นที่6ครับอยู่ที่ 10,000 ครับขั้นที่7ครับเปลี่ยนสกิลนะครับผมอยู่ที่ 13,500 ครับผมขั้นที่8ครับอยู่ที่ 65,000 ครับขั้นที่9ครับอยู่ที่ 1,200,000 ครับแล้วก็ขั้นที่10ก็ไม่มีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับดาเมจตอนตันนะฮะวงขยายด้วยนะครับไอ้ท่าสุดท้ายนะครับแอนิเมชั่นโอ้โหมันเห็นนานมากๆนะครับแอนิเมชั่นผมมันเห็นนานมากๆเลยนะตัวเนี้ยนะครับจริงเลยนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับฮิตโตะเนี่ยตอนร้อนจิตภาพครับอยู่ที่ 3,290,000 นะครับตี 4.1 วิระยะ100นะครับผมวางได้8ตัวนะครับบัฟไอดอลอยู่ที่ประมาณ 11,500,000 นะครับผมแล้ว 300% ครับอยู่ที่ประมาณ 13,100,000 นะครับผมและนี่คือตัวละครทั้งหมดนะครับของตัวฮิตโตะนั่นเองครับคิดเห็นกันบ้างครับผมคอมเมนต์กันหน่อยในการนะครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนจนเกินไปครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนาระครับผม